ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนทุกคนใช้ตัวแอปพลิเคชันเกมการ์เดียนนะครับซึ่งแอปตัวนี้ตอนนี้นะมันจะอารมณ์เดียวกันกับตัวชีทเอนจินที่อยู่บนคอมพิวเตอร์เลยนะครับก็มันสามารถที่จะเข้าไปอ่านตัวค่าเมมโมรีได้เนาะไม่ว่าจะค่าอะไรก็ตามมีหลักการเดียวกันกับชีทเอนจินนะครับก็คือการสแกนหาค่านั่นเองแล้วก็ทำการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เปรียบเทียบแล้วก็ฟิลเตอร์มานะว่าอันไหนคืออันเดตไหนมี value เป็นเท่าไหร่อะไรเงี้ยผมเนี่ยนะก็เกมที่ผมจะยกตัวอย่างก็จะเป็นเกมนี้นะโอเคล็อกแรกนะล็อกโอเคทีนี้ผมก็จะกดเริ่มเล่นเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับตอนที่ผมสอนกับตัวชีทเอนจินนะก็ถ้าเกิดใครยังไม่เคยดูก็ย้อนกลับไปดูได้นะขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะค้นหาค่าที่มันมีอยู่ณตอนนี้นะครับก็คือ35นะครับเป็นค่าเงินของเรากดเปิดเข้ามานะครับเราก็จะต้องเลือก process ก่อนหรือว่าเลือก application นั่นเองนะครับก็เลือกตัวเกมของเราเข้าไปนะจากนั้นก็มาที่รูปเว้นขยายนะครับตัวเนี้ยมันก็เหมือนกับชีทเอนจินเลยนะก็คือ data type เนี่ยหรือว่าคำว่าประเภทเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับจะ auto ก็ได้นะหรือว่าจะเลือกแค่เป็น reverse float double word byte keywordแล้วพวกนี้ตัว AOR นะครับซึ่งแอปนี้ก็ดีนะซึ่งเขาก็จะมีการบอกนะครับว่าเฮ้ยเลนส์ของข้อมูลเนี่ยมันจะอยู่ประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงเนาะก็เลือกเป็นออโต้ก็ได้นะแต่ว่าทีนี้ผมจะเลือกเป็นดีเวิร์ดนะครับเหตุผลก็เพราะว่าผมรู้อยู่แล้วว่าไอ้ค่า 3.5 เนี่ยมันคงไม่ใช่โฟลต์มันไม่ใช่สตริงมันไม่ใช่ดับเบิลแน่นอนนะครับตัวนี้ตรงนี้เราก็สามารถเลือกออปชันได้อีกก็คือถ้าเกิดเราเห็นเหมือนตัวเลขอ่ะเราก็สามารถใช้เท่ากับได้ใช่ไหมแต่ถ้าเงื่อนไขที่2นะครับก็คือไม่เท่ากับเราจะค้นหาแบบไม่เท่ากับก็ได้นะหรือว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับหรือว่ามากกว่าหรือเท่ากับอะไรเงี้ยเพื่อเป็นตัวช่วยให้เราในการฟิลเตอร์นะครับจะได้เจอค่าได้ไวขึ้นนั่นเองทีนี้ผมจะเลือกเป็นเท่ากับนะเพราะผมรู้อยู่แล้วว่ามันคือ35นะครับโอเคจากนั้นก็กดไปที่การค้นหาใหม่นะครับทีนี้ก็มาทำให้ค่ามันเปลี่ยนแปลงนะก็วิ่งไปเป็น70แล้วนะครับทีนี้แล้วก็ค้นหาเลข70นะครับตรงนี้เป็นเท่ากับเหมือนเดิมนะตรงนี้ก็เป็นดีเวิร์ดเหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็กดไปที่ปรับแต่งนะครับทีนี้มันก็จะเจออยู่ค่าหนึ่งนะครับก็คือ70นะทีนี้เราอาจจะลองแก้ไขเป็นอย่างอื่นดูก็ได้นะอาจจะ99อะไรประมาณนี้นะโอเคก็กดดำเนินการต่อเพื่อให้ค่ามันเปลี่ยนแปลงจากนั้นก็จะเห็นว่าตัวค่าเงินเนี่ยมันถูกอัปเดตแล้วนะครับทีนี้เรามาดูว่าเราสามารถเล่นอะไรกับมันได้อีกบ้างนะครับตอนนี้มันแบ่ง data type นะว่าจะให้เป็น reverse เป็น x หรือว่าเป็น x หรือว่าเป็นพวก string อะไรพวกนี้นะแบ่งได้แล้วก็คำว่าตึงเนี่ยหมายถึงว่าเราจะตึงให้มันอยู่ค่าคงที่นะครับก็คือ 1,000 ตลอดเวลาอะไรเงี้ยนะเราจะเป็น 1,000 นะก็คือค่ามันจะไม่เปลี่ยนแปลงไปไหนใช่ไหมมันจะอยู่ประมาณ 1,000 ตลอดเวลาที่มันมีเศษเนี่ยเพราะว่ามันไอตัวฟังก์ชันตึงมันทำงานไม่ทันกับที่ตัวเกมมันอัปเดตค่านะครับก็เลยได้แบบนี้เนาะทีนี้ตรงเนี้ยเราก็สามารถตั้งชื่อได้นะว่าไอค่าเนี่ยมันคือค่าอะไรนะครับก็อาจจะบอกว่าเป็นคอยนะครับคือค่าเงินนั่นเองเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะบันทึกค่าได้นะจริงมันมาบันทึกให้แล้วอ่ะตัวที่เราบันทึกแล้วมันจะมีอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราอยากจะเซฟเพื่อที่จะใช้ในครั้งถัดไปเนี่ยเราก็มากดที่ตัวนี้นะลูกศรเหมือนคำว่าดาวน์โหลดอ่ะพอกด
ตัวสอนนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะให้บันทึกเป็นชื่อไฟล์นี้นะครับเป็น .txt เราจะเก็บไว้ที่ไหนก็ได้แล้วก็จำพาสเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะดึงมาใช้ในรอบถัดไปนะกดบันทึกไปโอเคเฮ้ยผมจะหาอีกค่าหนึ่งนะครับก็คือค่าเพชรนั่นเองตัวไดมอนด์นะมาที่เจ้านี้แล้วก็แว่นขยายอีกรอบนึงค้นหาใหม่นะครับเอาเดี๋ยวนะเพชรมันมีอยู่4เนาะC แล้วก็ค้นหาใหม่จากนั้นก็ไปเก็บเพชรอีกรอบนึงนะครับโอ้ยโอเคเพชรเป็น5แล้วนะครับก็ค้นหาเลข5ใบนะครับชึบมันก็ยังเจอเยอะอยู่นะเพราะงั้นเราก็ต้องมาฟิลเตอร์อีกรอบหนึ่งนะครับรอมันเริ่มใหม่ครับโอเคเริ่มใหม่อีกครั้งหนึ่งครับเพื่อที่จะให้เพชรมาขยับอีกรอบหนึ่งโอเคเป็น6แล้วนะครับก็ค้นหาเลข6ต่อนะเลข6ปากแดงมีอยู่2ค่านะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าอันไหนนะถ้าให้เดามันก็คงเป็นอันเดรสที่ใกล้ๆกันกับตัวคอยนะครับก็0 BD นะครับ0 BD ตัวนี้แน่นอนนะก็อาจจะเป็น99ก็ได้แล้วก็ผมจะเปลี่ยนชื่อมันนะเป็น Dryon นะครับมันก็จะมาบันทึกไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้เราก็สามารถบันทึกซ้ำได้นะโอเคทีนี้มาดูผลลัพธ์กันนะครับว่ามันใช่หรือเปล่านะรอแป๊บนึงเก็บเพชรก่อนโอเคก็ได้แล้วนะครับก็ประมาณนี้เนาะทีนี้ผมจะทดลองให้ดูนะว่าถ้าเกิดผมออกเกมแล้วผมเข้ามาใหม่เนี่ยไอ้ค่าที่ผมหาเนี่ยมันเนี่ยมันจะยังสามารถใช้งานได้อยู่หรือไม่เนาะจะปิดไปเนาะก็ออกไปเลยออกทุกอย่างนะครับทีนี้ผมก็จะเข้าเกมการเรียนใหม่นะครับแล้วก็กดเริ่มก็เข้าเกมอีกรอบหนึ่งจากนั้นก็เปิดเกมการเรียนขึ้นมานะครับเลือก process game นะแล้วก็มาที่ตัว save นะครับแล้วก็กดไปที่ลูกศรตัวนี้นะชี้ขึ้นนะแล้วก็เลือกผักที่เราบันทึกไว้นะครับจากนั้นก็โหลดมานะโอเคเห็นไหมว่าไอ้ตัว value เนี่ยมันก็เป็น 1,000 ตรงกับในตัวเกมนะครับเพชรก็เป็น5เหมือนกันเนาะทีนี้ตัวนี้ผมจะเปลี่ยนเป็น99แล้วกันแล้วก็คอยนี้ก็จะเป็น99เหมือนกันนะครับเห็นไหมก็สามารถใช้งานได้นะครับจะมาปลดล็อกตัวนี้ก็ได้กดซื้อของเห็นไหมก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันเนาะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เป็นการสอนใช้งานเบื้องต้นนะถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับแล้วก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าชอบหรือไม่ชอบยังไงนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret.